This is Thai PBS Podcast. View the world via The Voice. สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัตประยกระพันธ์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับเอาละฮะคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะฮะก็มาพูดคุยของเรื่องของวัดูุขาทองผมเองมีโอกาสได้ไปสองสามครั้งการเดินทางไม่ยากรถเมล์ถึงนะ ถึงรถเมล์เรือยังถึงเลยเรือถึงรถเมลถึงแท็กซี่ถึงครับแวนมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้ไดอ่านะฮะใครจะขับรถไปก็มีที่จอดรถมีที่จอดรถเพียงพองานเทศกาลภูเขาทองเนี่ยทำไมถึงดังจังเลยถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยโดยโดยทั่วๆไปางานภูเขาทองเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากง,งานวัดทั่วไปอ่ะแต่ทําไมงานวัดระ,ระดับของงานภูเขาทองเนี่ยจึงเป็นงานที่มีสเสน่ห Uh huh. มีมนั่ขัง uh huh. หรือว่าสามารถดึงดูดผู้คนจากจากในกรุงเทพเนี่ยทั่วทุกสารทิศเนี่ยให้ไปชมงานนะไปไปชมงานไปน้ำมาสการ uh huh. พ,พ,พระเจดีย์ภูเขาทอง uh huh. นะพระบรมสารีริกธาตนะุบนบน,บน,บ,นบนในพระเจดีย์ uh huh. ตลอดจนไปเที่ยวชมงาน uh huh. ได้เป็นเวลาติดกันมาสอง เป็นเป็นเป็นสัตวัษแล้วเป็นร้อยปีแล้วงานภูเขาทองเนี่ยสมัยรัชกาลที่5้าก็มีแล้วนะครับนะคือพูดง่ายๆพระเจดีย์ภูเขาทองสร้างสําสเร็จเป็นเป็นองค์พระเจดีย์ซึ่งมีลักษณะเหมือนภูเขาซึ่งมีรพระเจดีย์ทรงลังกาอยู่บนยอดองค์เล็กๆอยู่บนยอดทุกวันนี้เราก็เห็นประดับกระเบื้องสีทองอารามอใ,ใช่ไหมครับนะ ก่อนอื่นต้องพูดถึงอดีตของภูเขาทองก่อนอ <า S 2> นะก่อนจะไปถึงงานภูเขาทองครับคุณใหญ่ภูเขาทองเนี่ยคําว่าพระเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระเจดีย์เป็นพระเจดีย์ที่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อที่เป็นเป็นทางการนะอ,อย่างภูเขาทองที่เราเห็นทุกวันเนี่ยชื่อทางการก็คือพระบรมบรรพศใช่ไหมครับ อันที่จริงแนวคิดของการสร้างพระเจดีย์ในลักษณะที่เป็นเป็นพระเจดีย์ที่ที่จะให้เรียกว่าพระเจดีย์ภูเขาทองเนี่ย<อ>นะ<อ>จริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าว้าอยู่หัว<ช>รัชากาลที่สามนะครับท่านมีพระราชดําริว่าที่กรุงเก่าคือที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับ นอกกรุงศรีอยุธยาไปทางทางเหนือทางทิศเหนือเนี่ยนะครับกลางทุ่งนาเลยที่เรียกกันว่าทุ่งภูเขาทองนั่นแหละนะเคยม,เมีพระเจดีใหญ่อยู่องค์หนึ่งใช,ใช่ไหมเป็นพระเจดีทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองนะตั้งอยู่บนฐานฐานสูงใหญ่ซ้อนกันสามชั้นเนี่ยเป็นฐานแบบเจดีมอญพมา่านะครับ ตรงนั้นแหละมันจะเป็นพระโตพระเจดีย่อมุมไม้12บสองอ่ะสร้างขึ้นบนฐานฐานสามชั้นเนี่ยมองไกลๆก็ดูเหมือนพระเจดีย์เนี่ยอยู่บนอะไรบบอยู่บนเขาครับอยู่บนเนินเขาใช่ไหมชาวชาวกรุงเก่าสมัยอยุธยาเนี่ยท่านก็เลยเรียกกันติดปากพระเจดีย์ภูเขาทองภูเขาทองอทุ่งนาบริเวณรอบโดยรอบพระเจดีย์ก็เรียกกันไปด้วยว่าทุง่งภูเขาทองอืนะครับ แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ชื่อที่เป็นทางการคนก็เรียกกันติดปากว่าพระเจดีย์ภูเขาทองมาตลอดสมัยอยุธยาครับรัชกาลที่3เนี่ยคือเราก็ต้องทราบอยู่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยนะครับทั้ง3รัชกาลเนี่ยท่านมีพระราชดำริอย่างหนึ่งว่าท่านต้องการสร้างกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีความละไม้เหมือนกับกรุงศรีอยุธยาให้มากที่สุดครับ สมัยที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองเนี่ยนะคนกรุงเทพในสมัยต้นรัตนโกสินทร์รู้จักกันดีว่าสมัยบ้านเมืองยังดีอืมอ่ะ,นะครับรัชการที่หนึ่งเนี่ยท่านออกปากเลยว่าท่านอยากจะทํากรุงเทพให้เป็นเหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีก็คือเมื่อยุคยุครุ่งเรืองของอยุธยาตอนปลายก็คือรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็โปรดให้ปฏิสังขรพระเจดีย์ภูเขาทองอที่กลางทุ่งภูเขาทองด้วยพระเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์บอกไปว่าฐานพระเจดีย์เนี่ยนะครับฐานสามชั้นเนี่ยที่ทาให้ดูเหมือนกับว่าเป็นเป็นทรงภูเขาเนี่ยนะครับเป็นเป็นฐานเจดีย์ทรงมอญพม,อม่าอืทั้งนี้ก็เพราะว่ามอญพมา่พมาพม่ามอญมาสร้างว่าจริงๆ ไม่ใช่ฝีมือของช,ชาวสยาม,มนะฮะไม่ใช่ฝีมือช่างไทยนะครับเป็นพระบรมราชองค์การของพระเจ้าหงสาสวดีบุเรงนองอนะครับทรงก่อจะทรงก่อพระเจดีย์ขึ้นนะออที่กลางทุ่งโกเขาทองหลังจากที่พระองค์ตีกรุงศรีอยุธยาได้ในปีพศสองพันหนึ่งร้อสิบสองครงสร้างทำไม่เพื่อประกาศชัยชนะไงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะประกาศชัยชนะประกาศพระเกียรติยศ ของพระองค์เหนือกรุงศรีอยุธยานะแต่เข้าใจว่าก็ก่อเป็นฐานเจดีเจดีทรงมอนพม่าเนี่ยนะครับเอาไว้สามชั้นแล้วก็สร้างเป็นพระเจดีให้ช่างไทยสร้างพระเจดีทรงไทยนั่นน่ะออยู่บนบนฐานนั้นต่อก็คือเจดีทรงย่อมุมไม้สิบสองนะครับก็สำเร็จเป็นพระเจดีสูงตระหานเลยนะก็อันนี้เป็นที่มาแน่นอน ความสง่างามสูงใหญ่ของพระเจดีย์ภูเขาทองที่กรุงศรอย,ยุธยาเนี่ยติดอยู่ในสำนึกของคนไทยของผู้นำไทยยุคที่สร้างกรุงกรุงรัตนโกสินทร์ใช,ใช่ไหมครับรัชากาลที่สามเนี่ยท่านก็แม้ว่าท่านท่านจะประสูตรมาไม่ทันสมัยอยุธยาใช,ใช่ไหมการที่สามประสูตรในสเสด็จพระราชสมภพในรัชากาลที่หนึ่ง นะท่านท่านก็เกิดไม่ทันสมัยยุทธยาแต่ว่าท่านก็ยังมีพระราชด,ดำริหลายอย่างที่จะให้ทำกรุงเทพมหานครเนี่ยให้มีสถานที่ต่างๆเนี่ยในในตำแหน่งที่เคยมีอยู่ในกรุงศรีอยุธยาใช่ไหม,ชมเช่นมีวิหารวัดพนัญเชิงอยู่นอกนอกพระนครใช่ไหมฝั่งตรงกันข้ามกับเกาะเมืองท่านก็ทรงสร้างวิหารหลวงวัดกัลยาณมิตร ให้เหมือน<ะ>แล้วก็มีพุทธรูปองค์ใหญ่เหมือนกับหลวงพ่อวัดพนัญเชิงจะมาอยู่ในอยู่ในวิหารใหญ่นอกพระนครน,นี้ด้านนอกพระนครด้านทิศเหนือครับท่านก็เลยมีพระราชด,ดำริว่าครั้งกรุงเก่าเคยมีพระเจดีย์ภูเขาทองท่านก็จะให้ก่อพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นมาเหมือนพระเจดีย์ภูเขาทองแต่ท่านมีพระราชดำริจะให้ก่อเป็นพระปรางสูงใหญ่เหมือนพระปรางวัดอรุณนะครับ แต่ปรากฏว่าการก็มาเร,มเริ่มเริ่มเริ่มจับการทำงานเอาเนี่ยในในช่วงต้นร,รัชกาลปลายขอโทษปลายร,รัชกาลที่สามนะครับก็เตรียมจะขุดเขาเรียกอะไรขุดรากอ,ะอ่ะอ่านะขุดดินเพื่อจะทำฝังอะไรฝังรากฝังรากราก,รากฐานขอ,ของของพระปรางองค์ใหญ่เนี่ย ปรากฏว่าก็มีการถมดินมีการเอาเอาหินบดอัดลงไปเพื่อจะจะจะทำรากฐานของของพระปรางปรากฏว่าไม่รู้ไปอัดดินหรือถมหินเนี่ยนะแน่นเกินไปหรือเปล่านะมีบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารว่าจ,จู่ๆไอไอ้ไอไอรากฐานที่เตรียมเอาไว้จะจะก่อพระปรางขึ้นต่อเนี่ยก็ทลายลงมาหมด เอียงแล้วก็พังลงเลยเหรอเขาบอกใน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 บันทึกพระราชบงศาวดาเนี่ยบอกว่าระเบิดออกมาด้วยโอ้เออนะครับแล้วก็ทําให้ไอายรากฐานต่างๆที่ก่อไว้แล้วเนี่ยมันทลายลงมาหมดเลยอ่าฮะนะครับเอ,อ่อพอดีช่วงนั้นก็เป็นช่วงปลายรัชกาลที่สามก็เลยก็เลยโปรดให้งดไว้ก่อนตรงนั้นก็ทิง้งทิ้งงานนะทิ้งพื้นที่ไว้ตรงนั้นก่อน uh huh. นะครับ uh huh. ไม่ได้ทำอะไรต่อครับ จนพอสิ้นรัชกาลที่สามขึ้นรัชกาลที่ส<ช>ี่นะครับ<ช>การที่สี่ท่านก็มองว่าอ้าวก็เป็นโครงการที่รัชกาลที่สามท่านเริ่มต้นไว้ด้วยดีแล้วนะไอ้ครั้นจะทำไมไอ้ครั้นจะจะจะ,จะเลิกไปซะพ<ช>ื้นที่ตรงนั้นก็เสียเปล่าสิรัชการที่สี่ท่านก็เลยมีมีพระราชด,ดำริต่อ<ช>บอก<ช>ก็สร้างต่อไปแต่อย่าทำเป็นพระปรางอื เหมือนที่ที่มีพระราชดำริไว้แต่แรกเลยเพราะว่าก่อไปอาจจะทลายลงมาอีกพื้นที่ตรงนั้นอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นคงพอ,อใช่ไหม,มเพราะตรงนั้นมีมีคลองคลองคลองคูพระนครของกรุงเทพอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วในสมัยรัการที่สามเนี่ยท่านก็ขุดคลองแสนแสบต่อไปจากทางทางด้านนั้นไปทางทิศตะวันออกออฮะนี่รัชกาลที่สี่ท่านก็บอกว่าก็รากฐานเตรียมไว้มันทลายลงหน่อยก็ไป ก่อมันขึ้นใหม่ก่อมันให้เป็นภูเขาจำลองขึ้นไปเลยนะครับถม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 กอดินหินขึ้นไปให้มีรูปร่างเป็นภูเขาจำลองปลูกต้นไม้ล้อมรอบคือไม่ต้องมาทำเป็นแพรไม่ต้องมาทำเป็นฐานรากไม่ต้องละเอาดินมาก่อ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 ขึ้นไปเลยมีฐานรากแน่นอนยังต้องมีฐานรากแต่ว่า ก็ถมหินถมอะไรขึ้นไปให้มีรูปลักษ์เหมือนกับภูเขานะปลูกต้นไม้เสริมเข้าไปด้วยแล้วก็สร้างพระเจดีย์องค์น้อยคือพระเจดีย์ทรงลังกาเนี่ยนะครับขึ้นบนยอดอทำบันไดให้คนขึ้นไปนมัสการได้แต่ยังไม่มีการบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุนะครับออพอมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้านะครับ๋อสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ย ถ้าดูจากรูปถ่ายเก่าจะพบว่าภูเขาที่ก่อขึ้นไปแล้วก็สร้างพระเจดีย์ไว้บนยอดเนี่ยถึงสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยต้นไม้ต้นไร่ก็ขึ้นสวยงามดูแลดูเหมือนเป็นภูเขาจริงจริงอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยคือในเวลานั้นเอาง่ายงว่าปลูกไปเนี่ยเหมือนกับเป็นป่าไม้ย่อมย่อมในกรุงเทพมหานครเลยถูกต้องนะครับดูมีลักษณะเหมือนเป็นภูเขาจริงครับนะครับ แล้วในรัชกาลที่5เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งของประเทศไทยนะครับในอินเดียในอินเดียซึ่งตอนนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ใช่ไหมครับมีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุนะครับคนพบพระบรมสารีริกธกาตุท,ท,ที่ที่ซากสถูปองค์หนึ่งที่เมืองเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งชื่อเมืองพิบรวาวะนะครับรบริเวณใกล้ๆกับเขตที่เคยเป็นกรุงกบิลพัทเนี่ ที่พระพุทธเจ้าประสูติเมืองของพระพุทธเจ้านะครับพระบรมสารีริกธาตุที่พบที่ปิพรวานั้นเนี่ยมีจารึกรอบๆอะไรนะพระอบที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุว่านี่คือยืนยันว่านี่คือพระบรมสารีริกธาตุที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าและบรรจุโดยพระเจ้าอโศกมหาราชนะครับเพราะนั้นเท่ากับว่าเราเนี่ย นะไทยเราได้พระบรมสารีริกธาตุที่เป็นอะไรเป็นของแท้นะครับมามาจากอินเดียนะเพราะว่าผู้สำเร็จราชาการอังกฤษประจำอินเดียในเวลานั้นเนี่ยมองว่าพุทธศาสนาในอินเดียก็แทบจะเสื่อมสูญไปหมดแล้วนะจะมีก็แต่ประเทศสยามเนี่ยที่ยังเป็นเป็นดินแดนของของพุทธศาสนาแล้วพระเจ้าแผ่นดินสยามก็เป็น เป็นองค์ศาสนูประถมภบที่สําคัญใช่ไหมก็เลยตัดสินใจนะทางอังกฤษก็มอบพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยที่พบเนี่ยให้กับรัฐบาลสยามหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็อ่าอ่าทางอินเดียเองก็เป็นอาณานิคมของอังกฤษแล้วเป็นอาณานิคมอังกฤษแล้วนะครับอังกฤษก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอะไรต่างๆก็รัฐบาลอังกฤษก็มอบพระบรมสารีริกธาตุที่พบนั้นเนี่ยนะครับ ถวายรัชกาลที่ห้านะะพระองค์ท่านก็มีพระราชะดำริไงว่าอ้าวรับมาแล้วเนี่ยควรจะบรรจุที่ไหนอ,อพอดีเลยเป็น,ปนสิริมงคลก็บรรจุในพระเจดีย์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของกรุงเทพมหานครไปเลยครับใช่ไหมครับก็โปรดให้อัญเชิญไปบรรจุไว้บนอะไรพระบรมบัรพศใช่ไหมปูขวาทองก็เป็นอะไรเป็นที่สักการะบูชา ของชาวกรุงเทพมหานครครับนับแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมเองผมเองก็มีโอกาสนะาจารย์ที่ที่ขึ้นไปน้ำมัสการแล้วก็สักการะนะข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปถึงพระบรมสารีริกธาตุคืออาจจะแคบหน่อยผมเนี่ยตัวใหญ่แล้วคุณใหญ่เห็นมาว่าเป็นเป็นพระสถูปที่ลักษณะคล้ายๆสถูปแบบอินเดียใช่ใช่มีมุก มีมุกแกะสะลักพ็ทะลุลองค์เล็กๆสีด้านนั่นแหละอันนั้นอ่ะเป็นสถูปที่รัฐบาลอังกฤษถวายมาด้วยตั้งแต่คราวนั้นเป็นเป็นของโบราณนะเป็นของโบราณไม่ทราบว่ายุคเดียวก,กันกับพระบรมสารีริกธาตุไม่ยุคเดียวก,กันกับสถูปที่เมืองปิปประวะที่ที่พบพระบรมสารีริกธาตุหรือเปล่าหรือว่าเขาเลือกสถูปโบราณ มาองค์หนึ่งแล้วก็ส่งมาถวายด้วยหรือเปล่าประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าน่าคือสถูปโบราณแบบแบบอินเดียของแท้ๆเลยฮะแล้วก็ราชการที่5ท่านก็โปรดให้ประดิษฐานไว้บนบนบรมบรรพศบนภูเขาทองนะครับอันนั้ก็เห็นไหมว่าก็เป็นอดีตของสถานที่นะที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้ก็คือพระบรมบรรพศหรือภูเขาทองใช่ไหมคุณใหญ่เห็นไหมว่าเป็นอดีตที่ ย้อนหลังกลับไปได้ถึงกรุงศรีอยุธยาด้อยเนี่ยเหไหมไแล้วก็เป็นอดีตที่แสดงให้เห็นถึงความสืบเนื่องใช่ไหมของความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมไทยใช่ไหมจากอดีตจากครั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยสู่สมัยรัตนโกสินทร์ใช่ไหมครับอาจารครับทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่เราจะคุยกันกนะ็คือ,อโอเคแหละภูเขาทองที่อ่า การเขาเรียกว่าพระราชตำริต่างๆของ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 ,ของ,ของ,ของพระมหากษรักริ์ของไทยเนี่ยในการก่อขึ้นมาก่อเป็นอะไรขึ้นมาจนเป็นภูเขาทองขึ้นมาอาจารย์ฮะนั่นหมายความว่าสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นภูเขาไม่ใช่ไม่ใช่เลยทั้งพระเจดีย์ภูเขาทองในกรุงศรีอยุธยาและทั้งพระเจดีย์ภูเขาทองในกรุงรัตะนะโกสินร์ต่างไม่มีพื้นที่ตรงนั้นที่เคยเป็นภูเขามาก่อนเลย<ำ>เพราะว่า ดูสิว่าลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างอ่ะทั้งอยุธยาและทั้งกรุงเทพอ่บคุณใหญ่ไม่ต้องไปคิดจะหาภูเขาแค่เนินเขายังไม่มีเลยใช่จริงใช่ไหมครับมีแต่ทุ่งนาเพราะต้องไม่ลืมด้วยว่าเมื่อพันกว่าปีขึ้นไปที่แล้วมันคือก้นทะเลนะใช่ไหมครับใช่ใช่พื้นที่กรุงเทพกับอยุทยาเนี่ยใช่แล้วก่อขึ้นไปทําไมก่อขึ้นไปทําไมอับประการหนึ่งความเป็นพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ถ้าเป็นภูเขาทองอยุทยา อันนั้นคือต้นต้นเดิมรากเดิมก็คือพระราชประสงค์ของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองที่ท่านจะก่อก่อเจดีเพื่อประกาศชัยชนะของท่านเหนือกรุงศรีอยุธยาเป็นพระเกียรติยศของท่านใช่มพระเอิญเจดีมอนพระม่านฐานเจดีมันทรงกว้างสูงเหมือนภูเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับ อ่ามันก็เลยเป็นที่มาของการที่คนกรุงเก่าเรียกพระเจดีย์องค์นั้นไปเลยว่าภูเขาทองเพราะมันสูงสงา่าแลเห็นแต่ไกลใช่ไหมนะครับแต่พอมาถึงกรุงเทพใช่จริงๆแล้วการที่สามท่านก็จะให้ก่อพระปรางที่มีฐานสูงใหญ่แบบนั้นน่ะแต่เผอิญทลายลงมาซะก่อนรชบแล้วการที่สี่ท่านก็เลยมีพระราชดำริให้ก่อขึ้นไปเป็นภูเขาเลยแล้วก็สร้างพระเจดีย์ไว้ข้างบนใช,ใช่ไหมครับอันที่จริง พระราชด,ดำริน่ยของของของกษัตริย์เนี่ยทั้งสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยะนะก็ไม่ได้คิดจะทําให้มันเป็นภูเขาหรอกแต่ว่าสถาลักษณะทางสถาปัตยกรรมมันพาไปไงอแล้วก็มันก็ถูกเรียกไปว่าภูเขาทองทใช่ไหมแต่ถ้ามองอีกในหนึ่งนะครับก็อาจจะสะท้อ <c> น <oughs> <c oughs> ขออภัยครับสะท้อนให้เห็นถึงคติในเรื่องของการสร้างอะไร ศูนย์กลางจักรวาลเขาพระสุมเมนเหรอฮะคือเขาพระสุมเมนใช่ไหมครับเขาพระสุมเมนเพราะกรุงเทพเนี่ยนะกรุงเทพมหานครหรือกรุงศรียุทธยาเนี่ยก็เคยได้รับการยกย่องใช่ไหมตามคติจักรวาลโบราณของอินเดียเนี่ยว่าคือศูนย์กลางของจักรวาล huh. ก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นใช่ไหมถึงอะไรถึงความเป็นศูนย์กลางของจักรวาลคือเขาพระสุมเมนใช่ไหม ก็ต้องมีการก่อเขาพระสุเมนจําลองซึ่งจริงๆในสมัยยุทธยาสร้างกันอยู่เรื่อยแหละเขาพระสุเมนจําลองพระเจดีย์วัดนนวัดนี้่ะก็คือคือคือภาพจําลองของเขาพระสุเมนนะพระเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งอ่ะพังก็คือคือคือโครงสร้างของของจักรวาลจําลองใช่ไหมนะเช่นเดียวกันภูเขาทองกรุงรัตนโกสินเนี่ย ก็คือคือภาพของการจะทําเขาพระสุเมนนั่นะอะด้วยขึ้นมามในอะไรเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลในท่ามกลางของอะไรพระนครที่ถือว่าเป็นเมืองของใครอยู่แล้วเมืองของพระอินใช่ไหมครับ,ค,รบคือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ,รบนะอันนั้นก็ก็เป็นเหตุหนึ่งอีกเหตุหนึ่งที่ที่น่าจะวิเคราะห์ได้แต่ว่าจริงๆช่วงเวลานั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองเราปลอดจากศึกสงครามไปเยอะแล้วละอ่าครับนะแต่ว่า การมีพระเจดีย์สูงใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะอยู่นอกพระนครเนี่ยนะครับในด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นเป็นนั่นด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นข้อดีทางยุทธ,ธศาสตร์ใช่ไหมครับก็คือถึงเวลาถ้าสมมุติมี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 ศึกมาประชิดบ,บ้านเมืองก็อาจจะใช้พระเจดีย์ที่อยู่ในรูปภูเขาหรือสูงใหญ่เหมือนภูเขาเนี่ยนะขึ้นไปสังเกตการ มค่าศึกที่จะยกกองทัพมาโจมตีบ้านเมืองได้ด้วยเป็นเหมือนเป็นเหมือนจุดเขไม่ใช่ไม่ได้ว่าจุดชมวิวสิถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นเหมือนจุดเฝ้าสังเกตการของของค่าศึกหรือว่าของอะไรก็แล้วแต่ถูกต้องอนะครับแต่ความเป็นจุดชมวิวของจุดชมวิวกรุงเทพของพระเจดีย์ภูเขาทองเนี่ยมันเพิ่งจะมาเกิดเอาในยุคหลังจริงเพราะในยุคแรกที่สร้างเนี่ยคุณใหญ่ กรุงเทพมหานครก็ไม่ได้มีวิวทิวทัศน์อะไรจะให้ชมมากมายใช่ไหมครับ,ม,รบมันก็จะก็จะอยู่แต่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นอะอใช่ไหมบริเวณรอบๆตรงนั้นก็คือจุดศูนย์กลางของกรุงเทพแล้วและกรุงเทพในเวลายุคแรกที่สร้างภูเขาทองเนี่ยใช่ไหมคือรัชกาลที่สี่เนี่ยนะครับที่ห้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ขยายตัวออกไปใหญ่โต จะมเหมือนทุกวันนี้มองไปขึ้นไปอยู่บนภูเขาทองเนี่ยมองไปรอบข้างใช่ไหมทิศทางไหนก็เห็นแต่อะไร<า>เห็นแต่ตึกระฟ้าใช่ไหมสูงใหญ่เต็มไปหมดเลยรอบบ้านรอบเมืองไปหมดใช่ไหมนะครับขึ้นไปมันร้อนนะอาจารย์ก็ต้องเลือกเลือกฤดูการขึ้นไปเนี่ย <c oughs> ท่านถึงกําหนดให้เดือน12เนี่ยเป็นเทศกาลน้มัสการภูเขาทอง นะช่วงเวลาประมาณอาจารย์ไม่อาจารย์จําไม่ได้ได้แน,แนวนว่ากี่วันอาจารย์เข้าใจว่าประมาณสิบหรือสิบห้าวันเนี่ยโอ้เหก็จัดยาวอย่างนี้นะก่อนห,อนะหน้าวันลอยกระทงวันลอยกระทงเนี่ยคือวันสุดท้ายของงานนะครับนะของของงานน้ำมาสการงานบุเขาทองวันนั้นน่าจะคึกคักอยู่นะอาจารย์ซึ่งถ้าก็มีเทศกาลลอยกระทงด้วยแล้วก็เป็นงานที่ชาวพระนครครับนิยมไปมาก เพราะคุณใหญ่คิดดูอะไรมันมันลงตัวเหมาะเจาะไปหมดเลยสมัยก่อนอตีซะว่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเมื่อเมื่อแรกมีงานภูเขาทองเนี่ยคุณใหญ่ดินฟ้าอากาศคงที่ดินฟ้าอากาศเขาเรียกอะไรนะนะคงที่คงเส้นคงวามานะเดือนไหนก็มาเดือนนั้นจบ<ต>เดือนลอนไหนตุลาปุ๊บเนี่ย,เ,ยเราต้องห่มผ้ากันแล้วนะใช่เดือนตุลาเนี่ย เรียกว่าเรียกว่าลมหนาวมาแล้วนะทุกวันนี้ถึงเดือนตุลาเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยเดือนตุลาคมใหญ่เสื้อกันฝนอยู่เลยฮะอาจารย์เสื้อกันฝนอยู่แล้วขอโทษแต่วันไหนฝนไม่ตกเนี่ยแทบจะเรียกว่าเป็นฤดูร้อนแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ใช่เอาอย่างวันเนี้ยเรานั่งคุยกันอยู่เนี่ยแดดออกเปรี้ยงเลยจริงนะครับนะข้างนอกก็ร้อนอย่างกับหน้าร้อนแต่ว่าโบราณเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับครับท่านไม่นั่นไง ดินฟ้าอากาศมามามาปกติของเส้นคงวาเพราะฉะนั้นช่วงเวลาฤดูหนาวครับซึ่งมันหนาวเย็นจริงๆครับใช่ไหมพอตกค่าชาวบ้านชาวพระนครก็ได้ออกมาเดินดูงานสว่างสวัยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างงานภูเขาทองเนี่ยเป็นงานที่ในสมัยก่อนเนี่ยนะผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังว่าก็มักจะมีม,มีมีการแสดงของแปลกๆอะ่ะ ให้ให้ให้ประชาชนได้ชมเมียงููนี่เหรออาจารย์อะไรท์อะไรก็แล้วแต่ที่เห็นว่าเป็นเป็นของแปลกแปลกอ่ะอับดุลเอ้ยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเอามาเอามาให้คนชมเช่นเช่นสัตว์ต่างๆที่ออกลูกมาแล้วลูกเขามีลักษณะแปลกแปกอ่ะครับพี่กนพิการมีสองหัวมีอะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คนแปลกแปกอ่ะอืมอจนกระทั่งมันมีศัพ์ บอกกันผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะเวลาจะดุจะขู่เด็กเนี่ยนะหรือว่าเด็กทําอะไรแปลกๆพี่เลนพี่เลนแผลงๆเนี่ยคผู้ใหญ่ก็จะบอกว่ามันน่าจะเอาไปออกงานภูเขาทองนักนี่โอ้โหมีการเอ่ยถึงขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดนั้นนะผู้ใหญ่ที่จะจะจะดุจะว่าเด็กก็หมายถึงว่าทําอะไรพี่เลนพี่เลนแบบเนี้ย มันน่าจะออกไปให้แสดงให้คนดูในงานภูเขาทองคืองานของแปลกแต่ปัจจุบันนี้คุณใหญ่ทำไมเท่าที่ไปเห็นงานภูเขาทองในปัจจุบันนี้ครับคือจริงๆอะ่ะทุกปีเนี่ยไปทุกปีอาจารย์อาจารย์ไปเดินดูทุกปีอะ่ะ uh huh. ก็จะพบว่างานภูเขาทองทุกวันเนี่ยก็ก็เป็นกึง่งกึ่งงานวัดซึ่งก็เป็นงานวัดมามา,มาตั้งแต่แรกแล้วล่ะ uh, ใช่ไหมงานนมัสการ พระเจดีย์ในวัดเนี่ยแต่ว่าเป็นงานวัดกึ่งงานแสดงสินค้าไปด้วยในตัวจริงทุกวันนี้ก็คือคนที่ที่นิยมไปงานบุเขาทองกันเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือไปช้อปปิ้งด้วยไปช้อปปิ้งไปก <ไป S 2> ินไปช้อปปิ้งของถูกไปรับประทานอาหารก็จะมีอาหารมามาออกร้านใช่ไหมใช่มากมายหลากหลายใช่ไหมซึ่งในปีปีหนึ่งเนี่ยในเขตกรุงเทพอ่ะเราหางานในลักษณะแบบเนี้ยได้ไม่กี่งานหรอก Yeah, ใช่ไหม <yeah. S 2> เช่นงานกาชาติเป็นต้น <S <S ที่จะมีมีเป็นงานรายปีงานเป็นประจําทุกปีโอเคครับวันนี้ครับคุณบุ้ฟังก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามรับฟังนะครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรดินาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอาร,รยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ผมใหญ่ชวัฒพยัคฆพันธ์ลาคุณผุ้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ